ก็เราก็พร้อมกันเต็มที่นะครับเราไปเยือนอินโดนีเซียอะไรนี้เราก็รู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับเราก็เตรียมตัวกันพอสมควรครับในการไปครั้งนี้มีเรื่องของความปลอดภัยอะไรยังได้คุยกันเลยก่อนที่จะปลุกอ๋อยังไม่ได้คุยกันเลยครับเรื่องนี้ครับก็เดี๋ยวไปถึงนู้นก็คงจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลพวกเราครับผมในการพูดคุยกันหรือว่าในการเตรียมการศึกษาที่มีการพูดคุยกันหลังจากจบการยิงเนี่ยในการไปดูเนี่ยท่านนั่นโค้ชได้บอกอะไรบ้างอ๋อช่วงหลังการฝึกซ้อมก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากมายนะครับเพราะว่าเราก็ต้องรีคัฟเวอรี่ร่างกายนะครับเพราะเขาเพิ่งแข่งเกมหนักมานะครับก็คาดว่าไปถึงที่นู่นก็น่าจะได้พูดคุยกันทีหนึ่งครับผมแล้วจะเป็นกัปตันทีมมองว่าอินโดนีเซียเป็นยังไงบ้างครับการไปเกมก็มองว่าอินโดนีเซียเล่นในบ้านก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเพราะว่าหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมนะคนดูก็เยอะด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยนะครับช่วยส่งแรงเชียร์พวกเราด้วยนะครับที่นู่นพวกเราก็จะสู้ให้เต็มที่ครับแล้วก็จะพยายามเอาแต้ม3แต้มกลับมาเมืองไทยได้ครับถึงแบบนี้ครับแบบนี้แน่นอนว่าทีมชาติไทยเราก็อยากได้แต้มจากที่เราไปเยือนอินโดนีเซียแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าพวกเรายังพยายามเต็มที่โอเคก็อยากให้แฟนๆชาวไทยนะครับช่วยให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็เอาแต้มกลับมาบ้านให้ได้ครับ